ท่าเรือสำรานสมุยรัฐเนรมิตรท่าเรือสำรานสมุยต่างชาติบางกากแอร์เว์ชิงดำเชื่อมธุรกิจเดินทางเรือเครื่องบินหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาโดยมีการติดตามโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือสำรานขนาดใหญ่หรือท่าเรือครุยซึ่งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสมุยบริเวณแหลมนิคมอําเภกกอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเห็นว่า การท่องเที่ยวด้วยเรือคุยกำลังเป็นนิยมอีกทั้งยังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนางมพนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีสั่งให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดแผนการดำเนินโครงการให้เร็วขึ้นโดยที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสำรางขนาดใหญ่พร้อมเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน หรือ PPP จนแล้วเสร็จและล่าสุดได้นำส่งรายงานผลการศึกษามาที่กระทรวงคมนาคมแล้วขณะที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาในเดือนกรกฎาคม2567คาดว่าจะได้ตัวผู้ร่วมลงทุนและก่อสร้างได้ในปี2572แล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ในปี2574หรือไม่เกินปี2575ตามการศึกษาออกแบบโครงการจะมีพื้นที่รวมประมาณ47ไร่โดยการออกแบบอาคารรองรับผู้โดยสารได้1,200คนต่อชั่วโมง ถ้าเรือรองรับเรือสำรานได้พร้อมกันสองลำเป็นเรือสำรานขนาดใหญ่ความจุสี่พันคนเรือสำรานขนาดกลาง2 5 0พันห้าร้อคนและรองรับเรือยอดสูงสุด80ดิลำเรือเฟอร์รีสูงสุดที่6ลลำประเมินมูลค่าลงทุนค่าใช้จ่ายรวมหนึ่งหนึ่ง็ล้านบาทตลอดระยะเวลาโครงการ30ปีผลประโยชน์โครงการรับนักท่องเที่ยว18 0 0 0 0ดหมืคนต่อปีเรือสำราญหนึ่ง้ยิเที่ยวเรือต่อปีและนักท่องเที่ยวใช้จ่ายประมาณ5,000ันบาทต่อคน รวมรายได้จากการคาดการรายได้ของโครงการตลอดระยะเวลาโครงการมีมูลค่า8,504ล้านบาทจากการเปิดมาเก็ตซาวดิ้งฟังเสียงนักลงทุนภาคเอกชนเบื้องต้นมีเอกชน3รายสนใจโดยเป็นเอกชนในประเทศ2รายคือบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BA ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการสายการบินบางกอกแอร์เวย์และเป็นผู้บริหารท่าอากาศยานสมุยจึงสนใจที่จะนำเรือกับเครื่องบินเชื่อมกันอีกกลุ่มเป็นนักธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตและสมุยส่วนต่างชาติ มีผู้ประกอบการสายเดินเรือประเทศญี่ปุ่นที่แสดงความสนใจอันหนึ่งบริษัทบางกอกแอร์เ,เว์เป็นกลุ่มธุรกิจด้านการบินมีการลงทุนในสนามบินสมุยเป็นขุมทรัพย์ที่ทำรายได้เป็นกกอบเป็นกำให้กับบางกอกแอร์เ,เว์มาโดยตลอดมีฐานลูกค้าระดับไฮเอนที่มาใช้บริการ